สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีหัวไอรอนแมนนะครับมาร์คตัวนี้ก็คือมาร์ค3นะเป็นฝีมือคัสตอมโดยคนไทยนะครับก็ผมซื้อมาในกลุ่มนะเขาเอามาขายก็สมัยนั้นผมซื้อมาประมาณ3ปีแล้วนะครับหมวกนี้ก็น่าจะซื้อมาในราคา 4,500 บาทเป็นวัสดุไฟเบอร์การ์ดนะครับนะน่าจะใช่นะไม่งั้นต้องหาค้อนมาทุบนะครับลูกเล่นมันก็คือมันสามารถเปิดไฟได้แต่ผมก็ถ่านออกนะก็เป็นลักษณะแม่เหล็กครับสามารถเปิดได้อันนี้เป็นสเกล1:1ตัวนี้สวมหัวผมได้นะแล้วก็สามารถปรับตรงคางได้นะครับวิธีการใส่เนี่ยก็มันต้องถอดนะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่เห็นไหมขบุฟองน้ำมันอย่างดีเลยนี่นะครับภายในนะก็รองรับหัวของเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบานพับนะครับเป็นลักษณะแม่เหล็กแม่เหล็กจะอยู่ช่วงนี้นะแล้วก็ปิดปุ๊บอย่างนี้นี่ก็สวมอุ้ยขมำขมำก็สวมหัวได้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะวิธีการใส่ก็คือเอาหัวเข้าไปในนี้นะครับผมเคยใส่อยู่ในคลิปรีวิวหนังเดดพูลนี่นะครับก็จะประมาณนี้อ้าวตั้งบนแท่นหมุนก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมาร์ค3นะมาร์ค3ก็คือมาร์คแรกๆเลยนะมาร์ค1มาร์ค2มาร์ค2จะเป็นตัวสีเงินใช่มั้ยมาร์ค3ก็เป็นเวอร์ชั่นลงสีก็เป็นชุดสำเร็จรูปของโทนี่สตาร์คที่ไว้ใช้ใส่นะครับอันนี้ก็คือมาร์ค3นะอ่ะเอาวางไว้ตั้งค่าก่อนวันนี้ไหนๆก็มารีวิวหมวกสเกล1:1ของ Iron Man ละก็รีวิวมาร์ค43ต่อเลยมาร์ค43ตัวนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานจีนที่ผลิตมาวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับก็คือวัสดุเกือบจะเป็นหมวกกันน็อกแล้วแหละแต่บางนะตัวนี้มาร์ค43โทนก็จะออกสีอ่อนกว่าเจ้ามาร์ค3หน่อยนะครับมาร์ค3เป็นมาร์คคัสตอมของคนไทยนะส่วนตัวนี้เป็นงานจีนในกล่องผมซื้อมาราคา 1,900 บาทจากร้านเลาลักของเล่นแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกหัวผมใหญ่ผมใส่ไม่ได้นะครับแต่ขนาดวัยรุ่นเด็กเนี่ยโอเคอายุต่ำกว่า18อ่ะใส่ได้หมดแหละลูกเล่นตัวนี้ก็คือนอกจากจะใส่หัวได้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของเมคานิกนะครับก็คือมันจะมีอ่ะให้ดูด้านล่างก่อนเห็นไหมมันจะมีกลไกนะสามารถเปิดปิดได้ก็คือเปิดสวิตช์จากตรงนี้ปุ๊บพอเปิดปุ๊บก็จะทำงานแล้วนะครับในระบบที่หน้ากากปิดลงจะมีแสงไฟเห็นแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะจะมีแสงไฟที่ดวงตานะถ้าเราเอาแหวนที่เป็นโลหะตัวนี้มาติดตรงนี้เห็นไหมครับเปิดเองได้นะโคตรเจ๋งอ่ะนะครับสีก็ถือว่าลงมาดีเลยนะปิดแล้วไฟติดนะครับถือว่าเจ๋งเลยเดี๋ยวลองเอาวางคู่กับมาร์ค3นะครับหัวมันใหญ่นะผมเทียบไปดูเลยนะครับระหว่างมาร์ค43กับเจ้ามาร์ค3นะนี่คือด้านหน้าเจ้ามาร์ค43เนี่ยจะดูทรงเล็กแล้วก็แคบกว่าเจ้ามาร์ค3นะครับนี่คือส่วนด้านหน้านะฟรอนต์วิวต่อไปไซด์วิวนะครับภาพด้านข้างรายละเอียดดีเทลเอาขยับนิดนึงนี่นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยเจ้ามาร์ค43แล้วก็เจ้ามาร์ค3อันนี้คือมาร์ค3นี่คือมาร์ค43ขยับกล้องแป๊บนึงรายละเอียดดีเทลเนี่ยงานจีนก็ถือว่าหล่อพลาสติกมาได้ดีนะแต่เราจะเห็นส่วนที่ปิดน็อตนะครับนี่ตรงนี้ก็คืองานเขาจะเป็นน็อตแล้วก็เป็นรอยต่อตรงกลางก็คือพูดง่ายๆหมวกกันน็อกผ่าครึ่งอะนะแล้วก็เอาตรงนี้ปิดรายละเอียดที่จะเป็นน็อตยิงสกรูเข้าไปล็อกตรงกลางนะครับสีผมว่าสีแดงเขาทำมาได้ดีแต่สีทองผมชอบสีทองโทนของมาร์ค3มากกว่าสังเกตดูว่ามาร์ค3เนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะเลยเนื่องจากเป็นขนาดสวมใส่ผมอาจจะสั่งขนาดหัวของผมเองก็เลยจะใหญ่นิดนึงนะครับหัวโตนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยมาร์ค3จะเห็นชัดเจนว่าจะมีรายละเอียดน็อตปุ๊บๆนี่อันนี้ถลอกคือผมเอาไว้ใส่เล่นสงกรานต์นะตัวเนี้ยได้มานานแล้วนะครับประมาณนี้มาดูมุมด้านหลังนะครับแบ็ควิวสังเกตว่ามาร์ค3เนี่ยจะไม่มีรอยต่อแบ่งกลางนะคือเขาหล่อมาทั้งหัวเลยนะแต่มาร์ค43เนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นรอยต่อชัดเจนนะครับมันก็จะมีความดูรู้ว่าเป็นพลาสติกส่วนของมาร์ค3เนี่ย
นะไม่มีรอยต่อนะส่วนในตรงเนี้ยคือเป็นจุดเอาไว้ดึงแม่เหล็กแม่เหล็กจะยึดช่วงนี้นะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะแต่ส่วนอื่นเป็นไฟเบอร์การ์ดนี่นะครับนี่นะดูรายละเอียดดีเทลประมาณนี้อ่ะดูสายวิวอีกด้านนึงนะครับรายละเอียดก็ให้เทียบการปอนต่อปอนไปเลยนะส่วนผมเป็นคนเก็บเกี่ยวกับพวกชิ้นงานของ Marvel Pop 1ต่อ1ก็สะสมมาเรื่อยๆนะงานจีนงานแท้งานเทียมงานคัสตอมก็คือเก็บหมดนะครับเนื่องจากผมเป็นคนชอบแล้วก็ผมจะวางไว้เป็นชั้นๆนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรวมงานสเกล1ต่อ1ทั้งหมดที่ผมเก็บมาเอามารีวิวให้ชมเลยดีกว่านะครับแต่ลูกเล่นต้องยอมรับว่าตัวนี้เจ๋งด้วยน้ำหนักเนี่ยตัวนี้เป็น ABS เบานะครับเบาเลยแหละนะเบาหวิวเลยส่วนตัวเนี้ยมันเป็นไฟเบอร์การ์ดมันจะหนักหน่อยตัวนี้มันขยับค้างได้ขอขยับตัวนี้เนี่ยมันปรับค้างได้บางคนค้างยืดยาวนะนี่นะครับนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูท้ายคลิปตัวนี้คือผมชอบผมใส่เอาไว้ออกงานไว้เล่นสงกรานต์ไว้อะไรแบบเนี้ยนะถ่ายพรีเวดดิ้งผมก็ใส่ตัวนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ใส่แล้วเป็นไงนะครับนี่นะครับใส่เสื้อสีแดงนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไว้หนวดนะเพราะว่าผมชอบโทนี่สตาร์กนะครับก็เดี๋ยวมาใส่เจ้ามาร์ค3ที่ผมบอกว่ามันจะใส่ประมาณไหนนี่นะเทียบกับระดับตัวก็แค่ถอดด้านหลังตัวแบ็คตัวนี้ออกนี่นะครับเป็นแม่เหล็กแล้วก็ขอเปิดหน้ากากก่อนมองไม่เห็นนี่นะครับแล้วก็ปิดแบ็คตัวแบ็คด้านหลังนะปิดง่ายๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้ให้ดูข้างๆเนี่ยผมเลยไว้หนวดเหมือนโทนี่สตาร์กแล้วก็ปิดพอเปิดตรงนี้ก็ดึงออกนี่นะครับนี่นะเท่ไหมใส่เสื้อแดงยิงเดี๋ยวตัวมือผมมีรีวิวนะครับเป็นรู้ได้ยินเสียงไหมนะเดี๋ยวตัวมือผมมีรีวิวนะนี่นะครับนี่เลยกับเจ้ามาร์ค3เนี่ยผมเหมือนโทนี่สตาร์กไหมเอาตัวนี้มาถือด้วยไปก่อนนะครับวันนี้รีวิวเสร็จแล้วกับหมวก Iron Man Mark 3กับ Mark 43 Seeking Toy ไปก่อนสวัสดีครับ